มาตรการการควบคุมการติดเชื้อของเมืองออสโลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เรียกประชุมเทศบาลเมืองออสโลและทุกเทศบาลเมืองในเขตปริมณฑลแอปพลิเคชันสมิ h จะสต t o p สวัสดีค่ะทุกคนแจ้งข่าวเล่าเรื่องในวันนี้นะคะมีประเด็นที่น่าสนใจจะมานำเสนอดังต่อไปนี้ค่ะ เทศบาลเมืองออสโลนำโดยนายกเทศมนตรีเมืองออสโลนายเรมอนยูฮันเซนและที่ปรึกษาด้านสุขภาพของเมืองออสโลนายโรเบิร์ตสเตนจัดงานแถลงข่าวนะคะเมื่อวานนี้นะคะตอน6โมงเย็นนะคะของในเวลาประเทศนอร์เวย์นะคะณ่าสาราวว่าการเมืองออสโลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ข้อบังคับหรือโพบูตมาตรการควบคุมการติดเชื้อของเมืองออสโลมีผลตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะคะเป็นข้อบังคับนะคะอันนี้แต่ยังไม่มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ทำตามนายกเทศมนตรีเมืองออสโลกล่าวว่า การกวดขันมาตรการสวมหน้ากากอนามัยจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนรายละเอียดนะคะก็มีดังต่อไปนี้ก็คือข้อบังคับให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทและประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยในที่แออัดและเมื่อไม่สามารถจะ เ,เว้นระยะห่าง1เมตรจากผู้อื่นได้นะคะถ้าไมา่ถ้าเกิดว่าเราเว้นไม่ได้เราก็ต้องใส่หน้ากากนะคะ2การห้ามจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า50คนโดยไม่มีที่นั่ง3ขีดจำกัดสำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณะจะลดลงจาก200คนเหลือ50คน ข้อจํากัดใหม่นี้ใช้เฉพาะกับกิจกรรมในร่มที่ไม่มีการจัดที่นั่งแบบตายตัว4การลงทะเบียนรายชื่อลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการร้านอาหารและบาร์ทุกแห่งจะต้องมีระบบการลงทะเบียนทะเบียนรายชื่อลูกค้านะคะที่มาใช้บริการเพื่อให้การติดตามเ,าเกี่ยวกับว่าการติดเชื้อมีประสิทธิภาพ ข้อมูลของลูกค้าจะถูกลบหลังจาก14วันข้อ5ชุมนุมส่วนตัวอนุญาตให้รวมตัวได้ไม่เกิน10คนตามกฎเดิมนะคะ 6. เมื่อไม่สามารถเว้นระยะห่าง1เมตรได้ดังนั้นจึงรวมถึงผู้ที่เป็นนักเดินทางควรสวมหน้ากากอนามัยขณะเดินทางด้วย นอกจากนี้นะคะนายกเทศมนตรียูฮันเซนยังของให้ในายจ้างพิจารณาความเป็นไปได้ของสำนักงานที่บ้านนะคะของพนักงานในส่วนที่สามารถทำงานจากบ้านได้อีกด้วยเทศมนเทศบาลเมืองออสโลจะมีการประเมินมาตรการอีกครั้งนะคะหลังจาก14วันไปแล้วค่ะ อันหนึ่งเทศบาลเมืองออสโลเลือกที่จะใช้มาตรการที่เข้มงวดน้อยกว่าที่ทาง FHI เสนอมาเมื่อวันศุกร์นะคะโดยเลือกที่จะไม่ทําตามในเรื่องดังต่อไปนี้นะคะก็คือ1ห,ห้ามการชุมนุมส่วนตัวเกิน5คนนครับปิดบริการเวลา22นาฬิกา ห้ามจัดงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะกอ็อาจจะเป็นในช่วงของผ่อนคลายไปก่อนนะคะเราก็ก็คิดว่าคงอยากจะไม่ให้ตึงเครียดมากนะคะตอนนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าขอย้ำนะคะว่าใครที่เดินทางเข้าเมืองออสโลนะคะก็อย่าลืม เตรียมหน้ากากอนามัยไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วนะคะและในเรื่องที่สนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ทางนายกเทศมนตรีเมืองออสโลนะคะได้ออกมาถแถลงการนั่นก็คือทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเบนเฮยคขอให้เทศบาลทุกแห่ง รอบเมืองแนะนำมาตรการเดียวกันนี้ให้มากขึ้นเพื่อให้ได้การควบคุมการแพร่ระบาดได้ผลดีที่สุดนะคะซึ่งเมื่อเวลา20นาฬิกานะคะของเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เรียกประชุมเทศบาลเมืองออสโลและทุกเทศบาลในเขตปริมณฑลโดยการจัดการประชุมดิจิทัลเกี่ยวกับระดับการดำเนินการ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในคืนนี้เป็นการประชุมที่ดีระหว่างตัวเขาแล้วก็เมืองออสโลและเทศบาลเขตปริมณนทนสำหรับมาตรการหลายประการเหล่านี้จำเป็นสำหรับเทศบาลเมืองออสโลที่จะต้องนำมาใช้ ตัวเขาเองได้ขอความร่วมมือจากเทศบาลอื่นๆให้ใช้แนวทางในการปฏิบัติเดียวกันกับเมืองออสโลเพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและทำงานทั่วไปได้ตระหนักว่ามาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการที่เชื่อมโยงการระหว่างเมืองต่อเมืองลิสเบตฮัมมาครุกนายกเทศมนตรี เขตเทศบาลแบรรุมกล่าวว่าเทศบาลได้มีการหารืออย่างสร้างสารรค์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีความชัดเจนที่ว่าในแต่ละเทศบาลควรประสานงานแนวทางในการดำเนินมาตรการรวมไปถึงมีการทําข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระหว่างการประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในเมืองออสโลซึ่งหมายความว่า เทศบาลเมืองแบรุ่มก็เป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้มาตรการหน้ากากอนามัยและเทศบาลเมืองแบรุ่มจะพิจารณามาตรการห้ามจุดงานที่มีผู้ร่วมงานเกิน50คนโดยที่ไม่มีที่นั่งถาวรโดยจะพิจารณาร่วมกับเทศบาล อัสเกด้วยแล้วก็ในส่วนของหันนาอุบดันนายกเทศมนตรีเทศบาลน,หนูหนูเรฟฝนละ่ะกล่าวว่าพวกเขาจะตรวจสอบมาตรการที่นำเสนอในที่ประชุมในวันในวัน อีก2-3สวันข้างหน้านะคะอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงพิจารณาเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยในระบบสาธารณสุขสำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตเทศบาลด้วยซึ่งตอนนี้นะคะก็เริ่มเข้มงวดกันนะคะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไว้ว่านอร์เวย์ไม่เคยใช้มาตรการการใช้หน้ากากอนามัยเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มจะ มีมาตรการนี้ขึ้นมาค่ะในส่วนที่จะต้องใช้ในเรื่องของออการที่ไปอยู่ในชุมชนหรือสาธารณะนะคะเราก็ต้องดูต่อไปละค่ะว่าจะมีมาตรการอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกไหมคะก็ต้องดูกันเป็นวันต่อวันเลยค่ะส่วนในเรื่องที่3นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าของแอปพลิเคชัน Smith Desktop Apple บน Google Play และ Apple สืบเนื่องจากการแถลงข่าวในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเรื่องที่รัฐบาลได้ตัดสินใจเลิกใช้แอปพลิเคชัน s m i t h the Stop Apple ในเวอร์ชั่นเก่าโดยสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้จัดหาแอปพลิเคชันแบบใหม่โดยเฉพาะเพื่อใช้สำหรับการติดตามการติดเชื้อของประชาชนตามมาตรฐานสากลของ Google และ Apple รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าแอปพลิเคชันรุ่นใหม่นี้มีไว้สำหรับการติดตามการติดเชื้อเท่านั้นแต่ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ที่ส่วนกลางดังนั้นจึงมีการ ล่วงล้ําความเป็นส่วนตัวน้อยกว่าเวอร์ชั่นเก่าซึ่งขณะนี้นะคะอัตราการติดเชื้อแพร่กระจายไปในกลุ่มอื่นๆที่สำมคัญที่สุดคือกลุ่มหนุ่มสาวที่ได้รับผลกระทบคนหนุ่มสาวมักมีการติดต่อใกล้ชิดมากมายกับผู้ติดเชื้อที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เช่นในไหนครับและระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากในปัจจุบันการตรวหาเส้นทางการติดเชื้อจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแต่ละคนที่ติดต่อกับผู้ที่ติดเชื้อในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งงานนี้กินเวลานานและขึ้นอยู่กับความร่วมมือของแต่ละบุคคลทำให้ผู้ติดเชื้อได้พบปะผู้คนอื่นๆที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วพอ และบางไรายไม่ได้รับการแจ้งเตือนเลยหลังจากนั้นเชื้อก็สามารถแพร่กระจายไปในหมู่คนจำนวนมากประเทศนอร์เวย์จะยังคงมีการระบาดในท้องถิน่นและเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปราบปรามให้จบก่อนที่จะกลายเป็นการระบาดระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ ซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ8สัปดาห์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้นะคะนอกจากนี้ FHI ยังได้ติดต่อกับหลายประเทศที่ได้ใช้แอปพลิเคชันที่ตรงตามมาตรฐานสากลได้แก่เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เยอรมนีฟินแลนด์ไอซ์แรนด์และสหาราชอาณาจักรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และการดำเนินงาน ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ใช้เทคนิคนะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการติดตามผู้ติดเชื้อนะคะยังไงเราก็ต้องดูกันต่อไปค่ะวันนี้นะคะทางแจ้งข่าวเล่าเรื่องก็ต้องขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮาเดค่ะ